โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำเทรดดิ้งชาเลนจ์นะครับเทรดดิ้งชาเลนจ์คืออะไรนะครับมันก็คือพูดง่ายๆนะครับเหมือนการที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้เป้าหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะเทรดจนมันทำกำไรให้ถึงตามเป้าหมายเป้านั้นให้ได้นั่นเองนะครับก็อันนี้เรียกว่าการทำเทรดดิ้งชาเลนจ์นะครับทุกคนซึ่งเทรดดิ้งชาเลนจ์ที่ผมจะมาทำในซีรีส์นี้นะครับเรียกว่าเป็นซีรีส์เลยแล้วกันเพราะมันจะหลายคลิปมากๆเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นชาเลนจ์ที่ผมจะมาทำกำไรให้ถึง 3,000 เหรียญให้ได้นะครับซึ่งจะเป็นกำไรรวมจากการเดย์เทรดของผมนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งสำหรับในซีรีส์นี้เหมือนเดิมเลยนะครับทุกไม้ที่ผมเทรดผมจะอัดเป็นคลิปหรือไม่ก็จะไลฟ์เทรดให้เพื่อนๆดูตลอดทั้งซีรีส์เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าน่าจะสนุกแน่ๆนะครับสำหรับในซีรีส์นี้นะแล้วก็ทุกจุดจุดไหนที่มันน่าสนใจจุดไหนที่มันเป็นจุดควรระวังจุดไหนที่เป็นจุดสำคัญผมจะบอกเพื่อนๆทั้งหมดเลยนะครับสำหรับในซีรีส์นี้นะไม่มีการกักความรู้ใดๆทั้งสิ้นนะครับกับการผมขอข้อแลกเปลี่ยนแค่อย่างเดียวนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆดูคลิปของผมแล้วชอบฝากกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับตามนี้เนาะโอเคครับนั่นแหละนะครับในทุกคลิปนะผมจะแชร์ทุกอย่างทุกความรู้ให้หมดเลยนะครับก็เพื่อให้เป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆเอาไว้ใช้ในการไปเทรดของเพื่อนๆเองได้ด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เนาะโอเคครับสำหรับ EP นี้เป็น EP แรกนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมเริ่มเทรดไปแล้วนะครับทุกคนนี่นะผมทำกำไรไปได้แล้ว40เหรียญ นะครับทุกคนก็เพิ่งเทรดไปเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนเพิ่งลงไลฟ์มาเมื่อกี้เลยนะก็นี่นะครับผมไลฟ์เทรดไปเมื่อกี้ได้เทรดไปไม้เดียวนะครับก็ได้กำไรมา40เหรียญ นะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับผมเข้าเทรดไปตรงไหนนะนี่นะครับก็สลับไม้นี้นะครับผมเข้าเทรดไปตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะก็ถามว่าเอ้ยทำไมผมเข้าเทรดตรงนี้นะครับอันนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับทำไมผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เหตุผลเพราะว่านี่นะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟเนี่ยก่อนหน้าเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วก็วิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะแล้วก็ณช่วงปัจจุบันนี้นะครับราคายังไม่หลุดออกจากโครงสร้างของเทรนขาลงเลยด้วยนะครับเห็นไหมฮะณช่วงตอนที่ผมเข้าเทรดนี้นะครับเห็นไหมกราฟยังไม่ได้หลุดออกจากโครงสร้างของเทรนขาลงตรงไหนเลยนะครับเห็นไหมฮะยังทำสวิงไฮสวิงโลแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอยู่แปลว่าตอนนี้เทรนขาลงตรงนี้ยังมีโอกาสจะวิ่งลงต่อได้อยู่นั่นเองนะครับยังเป็นเทรนขาลงที่มีโอกาสจะลงต่อได้อีกสบายๆเลยนั่นเองนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนี่นะราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นมาเหมือนจะมาติดแนวต้านหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้แล้วด้วยนะครับเห็นไหมฮะในช่วงนี้เนาะก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้หลุดออกจากสวิงไฮตรงนี้ที่กลับตัวขึ้นมาตรงนี้นะเนี่ยน่าจะใกล้หลุดออกจากช่วงกลับตัวขึ้นนี้แล้วก็กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้อาจจะติดแนวต้านจริงๆแล้วก็ได้แล้วก็หลังจากนี้ก็อาจจะใกล้หลุดออกจากสวิงไฮแล้วก็กลับตัววิ่งลงมาแล้วจริงๆก็ได้ก็ด้วยผลตามนี้นะครับบอกว่ากราฟมีโอกาสจะกลับตัววิ่งลงได้ทั้งหมดเลยผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามมานะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปนะครับทุกคนก็กราฟกลับตัวลงมาแท่งนี้นะจบชนะไปสวยงามแต่ไม่เรียกว่าสวยงามนะเรียกว่าเฉียดฉิวแล้วกันนะครับมันก็เสียวๆอยู่เหมือนกันทำไมนี้ก็จบชนะไปได้กำไรมา40เหรียญ นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นราคาวิ่งขึ้นต่อไปสักงั้นนะแต่ว่าก็ขึ้นต่อไปได้ไม่ไกลนะครับด้วยความที่แรงขายมันมีเยอะนะก็สุดท้ายก็กลับลงมาเหมือนเดิมนะครับก็แปลว่ามีข้อได้เฉียบอยู่นะครับสำหรับตรงนี้นะไม้แรกนี้นะครับโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้แรกในชาเลนจ์นี้นะครับทุกคนก็ได้มาเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับที่จริงวันนี้ก็อยากจะเทรดหลายๆไม้นะทุกคนแต่ว่ามันมีจุดเข้าให้เทรดได้แค่ไม้เดียวนะครับก็เลยได้มาแค่ตรงนี้ไม้เดียวนะครับโอเคนี่นะครับก็วันแรกนี้ก็เลยได้กำไรมา40เหรียญ นั่นเองนะครับนี่นะกราฟก็ชี้ขึ้นมาสวยงามเลยนะครับโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามซีรีส์นี้ของผมกันด้วยนะครับมาดูกันนะว่า
ผมจะทำชาเลนจ์นี้ได้ผ่านหรือเปล่านะครับผมจะทำกำไรได้ถึง 3,000 เหรียญหรือเปล่าหรือผมจะขาดทุนหนักจนมันกลับมาไม่ได้แล้วสุดท้ายผมต้องล้มเลิกชาเลนจ์นี้กันนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมกันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยการทำเทรดดิ้งชาเลนจ์มันน่าสนใจอยากรู้ว่า EP ต่อๆไปผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิป EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปฝากโอลิมเทรดเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่สามารถใช้เทรดได้ทั้งไบนารี่ฟอเร็กซ์แล้วก็ CFD หุ้นต่างประเทศนะครับผมก็ขอแนะนำเพื่อนๆ เป็นโอลิมเทรดนี่เลยนะครับซึ่งโอลิมเทรดนี้นะครับก็เป็นโบรกเกอร์หลักที่ผมจะใช้เทรดในชาเลนจ์นี้ด้วยนะครับทุกคนก็อันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับได้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับทุกคนดูกันว่า EP ต่อไปผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.